รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทร์ทีวีสนุนความผูกพันโดยหมุดหมายใหม่ไม่สิ้นสุด The New New X ทิพยะประกันภัยยูโนโมริเป็นออนเซนเอาความเป็นญี่ปุ่นรวมกับไทยเหมือนเราว้ามาอีกประเทศนึงเลยเนี่ยน้ำเยอะมากเลยค่ะเป็นแบบญี่ปุ่นเลยอ่ะใช้วิธีการนั่งอาบมีเก้าอี้มีขันก็มีหลายบ่อมากเลยอ่ะอันนี้เป็นบ่อน้ำเย็นค่ะคือแบบเย็นมากสบายประมาณนี้ได้ไหมคะน้ำหนักเบากว่านี้ก็ได้ขอโทษบาร์ลูฟท็อปตรงนี้นะครับเราก็จะสามารถเห็นวิวรอบตัวแถวสาทรบรรยากาศนี้ดีมากคือรู้สึกเหมือนเราหลุดออกมาอีกโลกนึงเหมือนเราอยู่กลางสวนเซนเป็นอาหารแบบเฮลตี้มากใช่ดูแบบดีมากอะสำหรับสุขภาพอร่อยมากเลยนะอร่อยจริงค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการดาวทาวแฟมิลี่ตอนนี้อยู่ที่ไหนนะท่านเราอยู่ที่ยูโนโมริครับอยู่ที่สาทรซอย10เป็นออนเซนเป็นสปานะคะเขารวบรวมเอาความเป็นญี่ปุ่นรวมกับไทยเข้ามาเนี่ยมันเหมือนอยู่ญี่ปุ่นเหมือนกันนะใช่เหมือนแบบเหมือนเราว้ามาอีกประเทศนึงเลยมันเป็นการผสมผสานนะเกี่ยวกับการนวดแผนโบราณของไทยใช่แต่ใส่แบบรูปแบบแบบญี่ปุ่นเห็นเขาว่ามันสบายมากถ้าเกิดว่าใครที่ทำงานอยู่ในเมืองรู้สึกว่าอยากจะแวะพักผ่อนก็สามารถแวะมาได้เขาเรียกอะไรนะเขาเรียกว่า day retreat สมมติว่าเราทำงานแต่มีพักเที่ยงชั่วโมงนึงเราก็สามารถแวะมาเหมือน retreat มาแป๊บนึงหลุดมาอีกโลกนึงเพื่อผ่อนคลายพอเรามาถึงปุ๊บเราจะต้องมีการเปลี่ยนเป็นรองเท้าเหมือนรองเท้าหมีบรองเท้าเกี๊ยแล้วก็จะต้องมีการเปลี่ยนชุดด้วยเดี๋ยวเราไปถามเขาดีกว่าแล้วว่าขั้นตอนของการที่แบบเรามาถึงเราจะต้องทำอะไรยังไงบ้างเนาะได้สวัสดีค่ะสวัสดีครับสนใจบริการตัวไหนคะร้านเราก็จะมีเป็นออนเซนแล้วก็เป็นนวดค่ะมีนวดแผนไทยนวดน้ำมันนวดอโรมาหรือว่านวดเฉพาะส่วนค่ะเนี่ยมันมีออนเซนบวกไทยมัสซาจมีอะไรหลายๆอย่างเลยอยู่90นาที120นาทีมีหลายเวลาด้วยนะ60นาที30นาทีก็มีสำหรับใครที่แบบมีเวลาน้อยอาจจะเร่งรีบนิดนึงก็เข้ามาแป๊บเดียวก็ได้อันดับแรกคือคุณลูกค้าจะต้องเปลี่ยนรองเท้าก่อนค่ะชุดเปลี่ยนด้านบนออนเซนค่ะโอเคงั้นเราไปเปลี่ยนรองเท้าก่อนเนาะและนี้เราก็มาห้องตู้จดหมายนะคะตามคอนโดไม่ใช่มันคือพัสดุมายังเอ่ยมันคือห้องใส่รองเท้าเขาจะมีตู้แล้วก็มีกุญแจเป็นล็อกเกอร์ให้เราก็หยิบรองเท้าหนีบรองเท้าเกียร์อ๋อก็คือเป็นล็อกเกอร์เก็บของนั่นเองเก็บรองเท้าเราค่ะเอาเก็บของอย่างอื่นไม่ได้ใช่ไหมเอาของไปเก็บนู่นอ๋อมันมีล็อกเกอร์ที่อื่นด้วยใช่ป่ะอ๋อโอเคมาใส่รองเท้าเข้าไปแล้วเราต้องมีกุญแจนะคะรองเท้าเราจะได้ไม่หายป่ะทีนี้เราจะเข้าไปดูแล้วว่าบรรยากาศข้างในเป็นยังไงบ้างไปกันค่ะกำลังไปชั้น4ค่ะออนเซนผู้หญิงให้นาทานรออยู่ข้างล่างมาค่ะตามมาเลยตุลาสวัสดีค่ะอีรัสไซมาเซสวัสดีค่ะเชนค่ะสวัสดีค่ะเลือกชุดยูกาตะได้เลยนะคะอุ้ยเขามีไซส์ด้วยเลือกสีนี้ละกันนะคะใส่ข้างสีอะไรดีคะสีฟ้าก็ได้ค่ะขอบคุณค่ะขออนุญาตแนะนำนะคะค่ะชุดยูกาตะลูกค้าเก็บไว้ในล็อกเกอร์ก่อนนะคะตอนไปเดินเล่นทานข้าวหรือไปนวดไปห้องพักผ่อนด้านหลังค่อยสวมใส่นะคะในกระเป๋าของเราจะมีผ้าขนหนูผืนเล็กผืนใหญ่นะคะมีบาร์มีอันเดอร์แวร์ไว้สำหรับเปลี่ยนแช่ออนเซ็นนะคะตรงนี้เขาก็มีนมเย็นใช่ไหมคะใช่ค่ะ65บาทแล้วก็จะมีเป็นผ้าเย็นใช่ผ้าเย็นนี่เสียตังค์ไหมคะไม่เสียค่ะก็จะเป็นล็อกเกอร์ยาวเลยนะคะตามริสแบนที่มีนะคะเลือกล็อกเกอร์ตามเบอร์เดี๋ยวมาดูข้างในกันดีกว่านี่มาดูโอ้โหเป็นแบบว่าโต๊ะเครื่องแป้งดีๆเลยค่ะมีไดร์เป่าผมให้นะคะที่หนีบผมให้ด้วยสำหรับสาวๆที่แบบต้องไปทำงานต่อเลยเนาะหัวฟูมีเป็นแบบคัตเติ้ลบาร์นะคะแล้วก็เป็นสำลีมียางมัดผมให้อันนี้เป็นบอดี้โลชั่นแฮร์เซรั่มแทบจะครบครันเลยนะคะมาที่นี่แล้วเนี่ยไม่ต้องเตรียมอะไรมาเลยนี่ผูกเองอะไรเอง
คือเราก็ไม่รู้หรอกว่าขั้นตอนการพรุงจริงของเขายังไงป่ะเข้าไปดูออนเซนกันดีกว่าจริงๆเขาไม่ใส่ผ้าเช็ดตัวนะคะเมื่อกี้เขาบอกแล้วแต่ไม่ได้เห็นของดิฉันหรอกค่ะไปแบบญี่ปุ่นเลยอ่ะโรงแรมที่เราไปออนเซ็นที่ไปที่ญี่ปุ่นก็จะเป็นลักษณะนี้เลยนะคะใช้วิธีการนั่งอาบมีเก้าอี้มีขันมีแชมพูยาสระผมให้อันนี้เป็นบ่อน้ำเย็นค่ะก็คือเวลาคนแช่ออนเซ็นเสร็จบางทีมันก็จะรู้สึกร้อนนะเนาะคือแบบเย็นมากอุ๊ยเขามีหลายบ่อมากเลยอ่ะอันนี้ก็เป็นบ่อน้ำผุดนะคะอันนี้คือร้อนเลยแล้วก็มีเป็นแบบเหมือนจะเป็นแช่น้ำนมปะคือในนี้เขาจะมีทั้งหมด7บ่อนะคะอย่างที่เราผ่านมาเมื่อสักครู่นะคะก็คือ Deep Cold Bath ที่บอกว่าเย็นๆส่วนอันนี้เนี่ยเป็น Soft Bubble Bath นะคะแล้วมาฝั่งนี้นะมาดูกันอันนี้ดูแบบสีเหมือนน้ำชาเลยอ่ะมันแบบดูขลังๆอันนี้คือ Yunomori Signature Bath อันนี้40-41องศาเลยบ่อนี้นะคะส่วนฝั่งนี้นะคะมันก็จะเป็นช่องๆๆเหมือนแบบให้เรานอนอ่ะมันชื่อว่า Sleeping Jet Bath นะคะส่วนฝั่งนี้ค่ะ Mineral Water Bath และสุดท้ายฝั่งนู้นค่ะ Silk Bath มันดูเหมือนเป็นน้ำนมแหละอันนี้เป็น Cold Bath นะคะซึ่งเย็นมากเขาเขียนว่า 16-17 องศาโอ้โหเย็นมากคือให้สบายมันต้องแช่แบบลงไปแช่น้ำร้อนก่อนแล้วค่อยมาแช่น้ำเย็นต่อแต่อยู่ดีๆมาน้ำเย็นเลยที่โอ้โหขนลุกขนพองเสร็จบอกมันก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของมันเองนะคะส่วนนะคะ Mineral Water Bath ฝั่งนู้นนะคะเขาบอกว่าเขาว่าเอาน้ำแร่มาจากวังขนายจังหวัดกาญจนบุรีความพิเศษของเขานะคะไม่ใช่ธรรมดาอันนี้เป็นฝั่งผู้หญิงค่ะส่วนฝั่งผู้ชายจะอยู่ด้านล่างไปหาทานกันเลยไปอาทิตย์ย่าเขาไปออนเซ็นฝั่งผู้หญิงนะครับผมก็เลยพามาดูฝั่งผู้ชายนะครับว่ามันเป็นยังไงดาชิมาเซสวัสดีครับสวัสดีครับจะเป็นชุดยูกะตะจะใส่สำหรับออกไปด้านนอกไปทานข้าวไปนั่งเล่นไปถ่ายรูปครับอันนี้ก็คือเปลี่ยนเลยใช่ไหมเปลี่ยนได้เลยครับเดี๋ยวลูกค้าเรียกสายรัดก่อนนะครับสีดำโอเคครับครับขอบคุณท่านล็อกเกอร์ได้เลยขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้คนเยอะมากเลยคือตรงนั้นนะครับมันก็จะส่วนตัวนิดนึงนะครับเราเลยไปถ่ายไม่ได้แต่ว่ายังไงก็ตามนะครับเรามีภาพที่จะเอามาโชว์นะครับออนเซนที่อยู่ข้างในนะครับก็จะมีประมาณ7บ่อนะครับ7แบบนะครับเหมือนของผู้หญิงเลยนะครับเขามีนวดแบบไทยด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ามันเป็นยังไงเราเอาแค่แบบช่วงบ่าก็ได้ค่ะเขาเบาค่ะประมาณนี้ได้ไหมคะน้ำหนักเบากว่านี้ก็ได้นะ เป็นไงบ้างผ่อนคลายมากสบายบาร์ลูฟท็อปตรงนี้นะครับเราก็จะสามารถเห็นวิวรอบตัวแถวสาทรคือรู้สึกเหมือนเราหลุดออกมาอีกโลกนึงเหมือนเราอยู่กลางสวนเซน พร้อมแล้วนะคะที่จะนวดพร้อมซึ่งก็มีพี่ๆทั้งสองท่านนะคะพร้อมสวัสดีจะนวดเราแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมีนวดอะไรบ้างอะคะที่นี่มีนวดไทยนวดเท้านวดอาโรมาแล้วก็ดิจิทูแล้วก็นวดหน้าคอนเทลลิ่งเราเอาแค่แบบช่วงบ่าก็ได้ค่ะเขาเบาค่ะฝั่งนี้ชอบนวดเบาฝั่งนู้นนวดหนักได้ไหมลองหนักดูเพราะว่าช่วงนี้รู้สึกตึงตึงหรอเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยดีกว่านะคะขออนุญาตนะคะได้เลยค่ะไม่ทราบว่าประมาณนี้ได้ไหมคะน้ำหนักเบากว่านี้ก็ได้นะขอโทษหมอนวดที่นี่หนักก็ได้ใช่ไหมคะมือแบบว่าต้องแบบหนักได้เต็มที่เลยใช่ไหมคะหนักเต็มที่แล้วก็เบาได้เต็มที่ค่ะส่วนมากลูกค้าที่มาก็ตึงตัวมาทุกคนนะคะเพราะว่าอาการออฟฟิศซินโดรมอย่างเงี้ยค่ะจ
ริงๆแล้วชอบนวดอโรมาค่ะอโรมาจะออกแนวผ่อนคลายดีแลกสบายสบายนะคะก็มีสีกลิ่นให้เลือกลาเวนเดอร์รีแลกซิ่งเอนเนอร์จายซิ่งกลิ่นส้มบาลานซิ่งกลิ่นกระดังงาของไทยเราค่ะแล้วก็กลิ่นเทนชั่นเลมอนกาเป็นกลิ่นตะไคร้ค่ะสำหรับลูกค้าที่นวดหนักชื่นนะตะไคร้อ่ะลาเวนเดอร์ก็ชอบค่ะตะไคร้ก็ชอบกลิ่นตะไคร้กับกลิ่นลาเวนเดอร์จะออกแนวสปอตค่ะสำหรับกลิ่นส้มกับกลิ่นบาลานซิ่งจะออกแนวแบบผ่อนคลายกับกลิ่นหอมอ่อนของน้ำมันของเราค่ะไปที่อื่นก็คือเลือกผิดกลิ่นตลอดเลยนะเนี่ยจะเลือกลาเวนเดอร์กับตะไคร้ค่ะแต่เป็นคนนวดเบามากเราก็จะแนะนำลูกค้าว่าถ้าคุณผู้ชายคุณผู้หญิงนวดหนักให้แนะนำเอาเป็นลาเวนเดอร์รีแลกซิ่งเพราะจะช่วยลดการอักเสบของกล้ามเนื้อได้ด้วยนะคะเป็นไงบ้างตึงมากแต่รู้สึกดีผ่อนคลายมากเคยนวดไหมไม่นวดมานานแล้วสบายแล้วสมมติถ้าเกิดว่าคนที่ดูอยู่อย่างเงี้ยค่ะคุณผู้ชมอยากจะจองมานวดจะจองได้ทางไหนบ้างอะคะอ๋อทางอีเมลแล้วก็โทรมาที่ร้านค่ะก็เข้าไปใน Yunomori เข้าไปในLINE@ ก็ได้ใน Facebook ก็ได้เดี๋ยวขึ้นช่องทางให้นะคะสามารถเขาไปสอบถามได้รายละเอียดตอนนี้สมองแบบลงมากเลยใช่ไหมพร้อมหลับแล้วค่ะกำลังจะมาทำทรีทเมนต์ deep sleep ใช่ไหมครับเราใช่ค่ะโอเคครับเรามัดครึ่งคอบาลานซ์นะคะอัญญากำลังนวดอยู่นะครับผมก็เลยลองขึ้นมาดูบาร์ลูฟท็อปชมวิวแล้วก็สั่งเครื่องดื่มกินนะครับตรงนี้นะครับเราก็จะสามารถเห็นวิวรอบตัวแถวสาทรนะครับข้างนอกนะครับก็จะเป็นสวนญี่ปุ่นนะครับเราสามารถออกไปแล้วก็นั่งชิลเหมือนกันได้มาลองชิมเครื่องดื่มกันนะครับที่นี่เขามีเครื่องดื่มหลายอย่างนะครับส่วนนี้เขาจะเป็นม็อกเทลนะครับเดี๋ยวลองมาชิมดูรู้สึกตื่นขึ้นมาทันทีเลยครับนวดเสร็จตอนนี้รู้สึกสดชื่นเลยเดี๋ยวเราออกไปชมวิวข้างนอกกันดีกว่าอากาศนี้ดีมากคือรู้สึกเหมือนเราหลุดออกมาอีกโลกนึงเหมือนเราอยู่กลางสวนเซนส่วนนี้มีชื่อด้วยใช่ไหมร้านอาหารใช่ Happy Rice ทุกคนจะต้องแฮปปี้กับการได้กินค่ะตรงนี้เป็นอาหารแบบเฮลตี้มากใช่ดูแบบดีมากอะสำหรับสุขภาพใช่มากอร่อยมากด้วยนะอร่อยจริงค่ะหัวจากไมเกรนเป็นอาการปวดหัวที่พบบ่อยมากที่สุดปัจจุบันนะคะมีนวัตกรรมการรักษาที่ทำให้ผู้ป่วยไม่ต้องทรมานจากไมเกรนอีกต่อไปค่ะ
ขอต้อนรับแพทย์หญิงจุฑาทิพย์รัตนพันธ์อายุรแพทย์โรคสมองและระบบประสาทค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะลักษณะอาการปวดหัวแบบไหนหรือปวดอะไรตรงไหนที่เรียกว่าไมเกรนนะคะลักษณะอาการปวดศีรษะไมเกรนเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะปวดบริเวณขมับค่ะชนิดที่ปวดทั้งสองข้างก็มีนะคะแต่ว่าจุดเด่นของเขาคือต้องปวดขมับและมักจะร้าวเข้ากระบอกตาและปัจจัยที่ทำให้เกิดไมเกรนคืออะไรอะคะต้องแยกออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรกก็คือปัจจัยที่เราแก้ไม่ได้พันธุกรรมผู้หญิงก็จะมีเรื่องของรอบเดือนกลุ่มที่2คือปัจจัยที่เราแก้ได้เช่นนอนไม่หลับมีความเครียดอากาศร้อนๆแบบนี้ออฟฟิศซินโดรมปวดคอบ่าไหล่อาหารหลายๆชนิดกระตุ้นให้เกิดการปวดศีรษะไมเกรนค่ะเช่นช็อกโกแลตนมเนยชีสอันสุดท้ายก็คือพวกแอลกอฮอล์ที่เราเจอบ่อยๆค่ะอาจจะเป็นไวน์แดงหรือเหล้าหรือเบียร์เป็นต้นนะคะแล้ววิธีการรักษาปัจจุบันมีนวัตกรรมอะไรบ้างคะคุณหมอแต่ดั้งแต่เดิมเลยเรารักษาด้วยยาชนิดรับประทานก็คือยากลุ่มป้องกันกับยาแก้ปวดถ้าสมมุติว่าใช้ยาชนิดรับประทานแล้วอาการไม่ดีขึ้นหรือว่าไม่ตอบสนองต่อการรักษาเราก็จะไปสู่การรักษาต่อไปก็คือการใช้ปากกาฉีดจะเป็นปากกาฉีดที่จะใช้ฉีดเดือนละครั้งเราแนะนำให้ฉีดต่อเนื่องประมาณ3ครั้งเป็นอย่างน้อยเพื่อดูการตอบสนองต่อการรักษาโดยปกติแล้วจะฉีดเข้าใต้ผิวหนังบริเวณหน้าท้องบริเวณหัวไหล่หรือบริเวณหน้าขามันเป็นตัวที่ลดสารตั้งต้นของการกระตุ้นให้ปวดศีรษะโดยตรงเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นการรักษาที่ตรงจุดที่สุดในปัจจุบันแล้ววิธีการป้องกันล่ะคะให้ห่างไกลจากไมเกรนต้องทำยังไงบ้างคะป้องกันเนี่ยจะยากนิดนึงแต่ว่าวิธีทำให้ห่างไกลนั่นคือการที่ลดปัจจัยกระตุ้นนั่นเองถ้าเราทราบว่าอะไรคือปัจจัยกระตุ้นของการปวดศีรษะของเราแน่นอนว่าเราย่อมที่จะปวดศีรษะน้อยลงหรืออาจจะไม่มีปวดศีรษะเลยถ้าหากว่าใครรู้สึกว่าตัวเองเป็นไมเกรนนะคะรีบปรึกษาแพทย์นะคะจะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะทางโรงพยาบาลเวชธานีเห็นความสำคัญของโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะจึงได้ทำโครงการร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้จัดทำโครงการ Save Life Save Heart ทำบุญใหญ่จี้ไฟฟ้าหัวใจรักษาโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะโดยวิธีจี้ไฟฟ้าหัวใจให้แก่พระภิกษุสงฆ์จากทั่วประเทศจำนวน100รูปโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคมศกนี้สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่โรงพยาบาลเวชธานีสนับสนุนโดยโรงพยาบาลเวชธานีให้คำปรึกษาโดยแพทย์เฉพาะทางมาตรฐาน JCI นวดสบายมากสบายมากดิฟสลีปหลับเลยปะหลับหนึ่งตื่นเลยหลับใช่ตรงนี้เป็นอาหารแบบเฮลตี้มากใช่ดูแบบดีมากอะสำหรับสุขภาพใช่มากอันนี้ก็จะมีแบบเป็นแซลมอนทูน่าสไปซี่เนาะแล้วก็มีแบบมีผักดูแบบเฮลตี้สุดๆส่วนอันนี้ก็เป็นไก่คีนัวนะคะแล้วก็จะมีแบบส้มอะโวคาโดมีมะเขือเทศส่วนอันนี้แซลมอนมีทูน่าด้วยซาชิมิคาปาชิโอมีปลาหมึกด้วยส่วนน้ำปั่นที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นกล้วยโอ๊ตมิลสับปะรดปั่นอร่อยรู้สึกแบบมันอยู่ในบรรยากาศของความไฮโซอ่ะแล้วก็อาหารเฮลตี้ด้วยจริงค่ะเรามาชิมกันเลยดีกว่ารู้เลยอยู่ชอบนี่เดี๋ยวลองสไปซี่แซลมอนก่อนสไปซี่ด้วยอ่ะเป็นไงดีไหมอร่อยมากให้อยู่ลองคีนัวด้วยคีนัวไม่เคยกินมาก่อนเด็กไม่รู้จักคีนัวค่ะอะโวคาโดจะได้มีไขมันดีในร่างกายมะเขือเทศเพื่อผิวพรรณอร่อยไหมคีนัวแปลกดียังไม่เคยกินมาก่อนอันนี้นะคะก็คืออาซาอิเบอร์รี่สมูทตี้โบว์ค่ะเหมือนของหวานแต่ไม่ใช่ของหวานเป็นผลไม้เป็นเบอร์รี่ดีต่อสุขภาพน่ากินมากวันนี้ก็รู้สึกเหมือนมาดูแลร่างกายมาบำรุงร่างกายใช่ปกติเวลาที่เราอาจจะทำงานทำนู่นทำนี่บางทีมันก็ลืมบ้างเนาะในการดูแลตัวเองอาจจะนอนดึกบ้างกินอาหารที่ไม่มีประโยชน์ไม่ได้รู้สึก
ถึงการผ่อนคลายอย่างวันนี้เรามานวดเรามาออนเซนเรามาใช้ชีวิตในนี้มันเหมือนมาพักผ่อนต่างประเทศเหมือนกันนะพอนวดใช่ไหมเหมือนเราไม่ได้รู้สึกว่าเราสังเกตตัวมานานก็เมื่อกี้เห็นตอนนวดนะคะโอ้ตรงนี้เจ็บตรงนี้คือเจ็บตรงไหนอ๋อเจ็บตรงหลังเพราะว่าแบบปกติเวลาเราอยู่นิ่งๆบางทีเราหนังค่อมอะไรอย่างเงี้ยแล้วเวลาอยู่ไปนานๆมันชินพอเขามายืดหลังให้โอ้โหยืดเลยอ่ะก็ถือว่าวันนี้เราได้มาดูแลตัวเองกันนะคะได้มาพักผ่อนในบรรยากาศที่แบบเหมือนเราอยู่ญี่ปุ่นแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราอยู่ที่สาทรซอย10ค่ะที่สบายๆที่พักผ่อนเป็นที่รีทรีทเป็นเดย์รีทรีทใช่ค่ะใจกลางเมืองเลยทีเดียวนะคะใครที่อยากให้ลองมาที่นี่ใช่แป๊บเดียวก็ได้มันมีแบบนวด30นาที60 90 120คือมาแล้วก็มีเด็กด้วยนะมีเป็นแบบเด็กสามารถนวดได้ด้วยใช่ค่ะมีออนเซนมีสปามีหลายอย่างด้วยเพราะฉะนั้นใครที่แบบอยากมาได้เลยรับรองติดใจแน่นอนนะคะส่วนวันนี้ก็หมดเวลาอีกแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันอยู่นะคะตะเลิกหน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวไหนกับเรานะคะกลับมาเจอกันใหม่นะคะทุกวันหยุดนะคะตะเลิกเวลา 9:50 ถึง 10:20 นะคะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเคยนวดไหมก็เคยแต่ไม่ได้นานไม่ได้นานมากไม่ได้นานมากแล้วไม่ได้นวดมานานแล้วใช่ไม่ได้นวดมานานแล้วอ๋อก็คือเป็นล็อกเกอร์เก็บของนั่นเองเก็บรองเท้าเราค่ะเอาเก็บของอย่างอื่นไม่ได้ใช่ไหมเอาของไปเก็บนู่นอ๋อมันมีล็อกเกอร์ที่อื่นด้วยใช่ป่ะอ๋อโอเค Amarin TV